การจัดงานวันครูปีนี้เป็นครั้งที่61นะครับเป็นปีประจำปี2560ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับแล้วก็เราก็ใช้ชื่องานวันครูว่าพระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดินนะครับในโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเดิมเราได้เสนอให้มีสมัญญานามว่าพระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดินเมื่อท่านเสด็จสวรรคตแล้วก็จะกลายเป็นพระผู้เป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดินนะครับเพื่อรำลึกถึงพระคุณท่านบูรพาจารย์แล้วก็ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนอกจากนั้นในงานวันครูปีนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความสามัคคีธรรมความร่วมมือความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพในแต่ละประเภทนะครับเพื่อที่จะให้วิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศพัฒนาประชาชนด้วยการให้การศึกษากับประชาชนซึ่งจะนำสู่การพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาของชาติให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือเรื่องการทำลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งจะเห็นว่าในพิธีในการจัดงานวันครูนั้นจะเป็นพิธีที่เป็นประเพณีมาเหมือนกันโดยตลอดนะครับก็จะมีพิธีต่างๆที่จะเป็นแนวทางที่เรากำหนดไว้ในแต่ละปีครับไฮไลท์ของปีนี้ก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือนอกจากกิจกรรมที่เราจะเรียกว่าถวายสดุดีบูรพาจารย์โดยทั่วไปแล้วนะครับมีพิเศษขึ้นมาก็คือจะมีการถวายความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ทำพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะครับซึ่งมีการปีนี้พิเศษที่ขึ้นมาอีกเรื่องนึงก็คือจะมีคำฉันที่จะขับกล่อมขับวันนั้นเป็นฉันพิเศษนะครับเป็นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยสถาบันพัฒนศิลป์เนี่ยก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ได้แต่งคำฉันขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพิธีคารวะครูอาวุโสนะครับแล้วก็มอบรางวัลต่างๆที่ครูพาได้ดำเนินการมาในตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีรางวัลครูสภารางวัลครูภาษาไทยดีเด่นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นหรือแม้แต่การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ที่เราจะจัดขึ้นในวันนั้นครับในส่วนของภูมิภาคจะต่างจากปีก่อนๆนิดนึงเนื่องจากว่าเดิมทีเราได้ให้เขตพื้นที่การศึกษานะครับได้ให้ดำเนินการในการจัดคู่ขนานไปกับส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็จะจัดที่ครุสภาแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็จะจัดที่เดิมทีจัดที่เขตพื้นที่แต่ปีนี้พิเศษขึ้นมาเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดโครงสร้างในส่วนภูมิภาคขึ้นมาเรียกว่าศึกษาธิการจังหวัดนะครับก็จะมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจริงๆก็คือเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งนั่นแหละนะฮะแต่ว่าองค์ประกอบก็สำคัญก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเราก็คิดว่าถ้าเราจัดในรูปแบบของจังหวัดเนี่ยหน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเขตพื้นที่ก็จะได้มาร่วมเพราะที่ผ่านมาก็ทราบว่าถ้าเขตพื้นที่จัดเนี่ยหน่วยงานอื่นๆก็มักจะไม่ค่อยได้เข้าร่วมปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพราะหน่วยงานต่างๆล้วนแต่มีครูนะล้วนแต่มีครูแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมที่มีความสำคัญเนี่ยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูของแต่ละท่านของแต่ละหน่วยงานก็จะมีให้ความสำคัญแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกันนะครับกิจกรรมที่ผมกล่าวถึงว่าหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมก็หมายถึงว่าหน่วยงานที่นอกจากกระทรวงด้วยโดยท่านผู้ว่าราชการอาจจะเชิญก็มาร่วมนะครับแล้วก็ถ้าลึกลงไปอีกก็เป็นกิจกรรมในระดับสถานศึกษาถ้าเป็นกิจกรรมในระดับจังหวัดเนี่ยจะทำคู่ขนานกับส่วนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ของแผ่นดินพิธีต่างๆมอบรางวัลต่างๆในส่วนกลางเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ที่ให้คำขวัญวันครูแต่ในระดับส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายว่าน่าจะมีคำขวัญของวันครู1 สถานศึกษา1คำขวัญเพื่อที่จะให้
ครูที่อยู่ในโรงเรียนหรือนักเรียนหรืออะไรที่เป็นศิษย์ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยได้คิดคำขวัญขึ้นมาแล้วก็คำขวัญนี้ก็จะเป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องรณรงค์ให้ครูนักเรียนหรือครูหรือภูมิปัญญาทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะเช่นในเรื่องของกิจกรรมอาสาทำความสะอาดสถานศึกษาชุมชนเก็บขยะชุมชนหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆปลูกต้นไม้หรือการบริจาคโลหิตเป็นต้นเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการเสียสละของครูที่มีต่อสังคมนะแต่ที่เราเน้นเล็กๆลงไปนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือคงจะต้องงดกิจกรรมรื่นเริงทั้งหลายนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะบำเพ็ญประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมจะมากกว่าที่จะมองว่าครูเนี่ยมีการจัดกิจกรรมที่มีความรื่นเริงในวันครูนะครับก็ถือว่าในวันครูจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเราก็คิดว่าเป็นวันหยุดของนักเรียนของครูนะจริงๆเนี่ยก็คือวันทำกิจกรรมของครูเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์หรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีโครงการนอกจากจะเป็นครับ1คําขวัญ1สถานศึกษาแล้วก็จะมีจะให้สถานทุกแห่งเนี้ยสถานศึกษาทุกแห่งจัดเรียกว่าจัดชุมนุมครูให้มีการข่าวคําปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองด้วยก็จะมีผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามาฟังเข้ามาร่วมนะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าเขาเนี่ยได้ยึดมั่นในวิชาชีพแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อผู้มารับบริการก็คือลูกหลานของผู้ปกครองของชุมชนนะฮะและที่สุดก็คือต้องรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับและจะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมนี้ได้รับเสียงสะท้อนดีมากเมื่อปีที่แล้วก็คือครูเยี่ยมบ้านเด็กนะครับก็คือครูเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านเด็กแล้วก็อาจจะไปเยี่ยมเด็กเยี่ยมบุรพาจารย์ที่อาจจะเกษียณไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าครูเนี่ยมีความรักต่อเด็กหรือครูมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์มีความห่วงใยต่อศิษย์หรือต่อคนที่เป็นครูมาก่อนแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนจะเห็นว่าพอไปเยี่ยมเด็กก็จะเป็นแนวคิดหนึ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนกันพอไปเยี่ยมครูของครูบุรพาจารย์ก็จะได้คำแนะนำที่เป็นประสบการณ์ถ่ายทอดมานะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนครูก็จะเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมข้อมูลระหว่างวัยต่างๆเนี่ยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปีที่แล้วก็พัฒนาว่าบางคนถึงกับบอกเลยว่าเมื่อไปเยี่ยมบ้านเด็กแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยทำโทษครูเนี่ยคิดแบบเสียใจที่ทำโทษเด็กแต่พอไปเยี่ยมบ้านเด็กจะรู้ว่าทำไมเขามาสายทำไมเขาไม่ทำการบ้านอะไรเนี่ยเพราะเขาไปดูแลพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์มากวันครูนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกิจกรรมของครูอย่างเดียวนะครับเพราะทุกคนเป็นสิทธิ์ที่มีครูนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดหรือทำงานอะไรหรืออยู่ในตำบลแห่งหนใดทุกคนมีครูทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในงานกิจกรรมวันครูคราวนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านไม่ว่าอาชีพไหนให้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์รำลึกถึงประโยชน์ของการที่มาประกอบวิชาชีพหรือแม้แต่คนที่ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วก็ให้นึกถึงเกียรติและศักดิ์ศรีหรือความเป็นที่ยอมรับของสังคมในฐานะที่เราเป็นครูเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีการพัฒนาต่อไปได้นะครับซึ่งในวันครูวันปีนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมด้วยนะครับเช่นเรามีการลายสติ๊กเกอร์มีการส่งการ์ดคำขวัญหรือแม้แต่ในเรื่องของการส่งคลิปเล็กๆไปหาคุณครูส่ง Facebook อะไรทั้งหลายที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยให้กระจายไปทั่วนะเมื่อกระจายไปทั่วเราก็จะนึกถึงว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราสำเร็จมาถ้าเราเลื่อนย้อนหลังจริงๆก็มาเกิดจากครูเกิดจากที่เรามีครูเพราะฉะนั้นวันครูก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรำลึกถึงท่านเป็นวันเดียวก็จะต้องนึกถึงต่อไปแล้วก็จะเป็น
สิ่งที่เป็นการันตีหรือเป็นสิ่งยืนยันว่าเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับการเป็นครูและก็สมกับการเป็นลูกศิษย์ของครูนะครับซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเช่นนั้นแล้วก็จะมาทำร่วมกันทั้งแผ่นดินในวันที่16มกราคมของปีนี้ครับเป็นเว็บไซต์ของครูรุสภาก็จะเป็น www.khsp.or.th นะครับหรือช่องทางของถ้าใครที่จำไม่ค่อยได้ก็เข้าเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขการแล้วก็จะมีเว็บไซต์ย่อยของครูรุสภาซึ่งจริงๆแล้วกิจกรรมวันครูจะไม่เฉพาะที่ครูรุสภาจัดเท่านั้นนะครับหน่วยงานที่มีสถานศึกษาเขาก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เผยแพร่นะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นหลักๆที่เราจัดพิธีต่างๆก็จะเข้าทางเว็บไซต์ของครูรุสภาได้ในวันครูเราจะถ่ายทอดสดการจัดงานวันครูในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาร่วมพิธีตอนเช้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะถ่ายทำนิทรรศการต่างๆทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมีการสัมภาษณ์ครูดีเด่นครูแห่งชาติหรือครูที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในวงการศึกษาต่างๆเราเนี้ยเราก็จะออกเป็นระยะนะครับก็จะท่านก็สามารถติดตามได้นะครับหรือท่านพบเห็นครูที่ดีๆครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูดีๆท่านก็สามารถส่งคลิปนะส่งคลิปเข้ามาเพื่อที่จะได้เผยแพร่ในวงกว้างต่อไปนะครับ